สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะครับมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือซุปกิมจิคุณผู้ชมครับโดยปกติทั่วไปแล้วกิมจิเนี่ยเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับนิยมรับประทานกันเหลือเกินวันนี้จะชวนคุณผู้ชมนะครับทำซุปกิมจิด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่ทำกิมจิรับประทานเองและเป็นกิมจิสูตรไม่เค็มครับก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนั่นแหละว่าซุปกิมจิของเราอ่ะเพื่อสุขภาพวันนี้ก็เลยจะเริ่มต้นทำกิมจิเลยนะคุณผู้ชมเลือกผักกาดขาวแบบนี้คุณผู้ชมล้างทำความสะอาดตัดโคนซะแล้วก็ผ่าแบ่งไว้เนี่ยเขาต้องแบะออกมาเป็นกรีบๆอย่างนี้นะแล้วก็โรยเกลือเราจะไม่เอาเกลือไปหมักกับผักทันทีช้อนปรุงรสเป็นช้อนสำหรับตวงน้ำปลาอันนี้ลดเกลือคุณผู้ชมช้อนแบบนี้คุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดและวิธีการใช้ไหมคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เพจลดเค็มนะคุณผู้ชมในสูตรใส่ถึง3ช้อนเต็มๆแบบนี้แต่ถ้าวันนี้เราใช้ช้อนตักติดมาเท่าไหร่ก็ต้องใช้แค่นั้นปึ๊บ1นี่คือส่วนที่รับประทานเสร็จแล้วปลอดภัยต่อชีวิต2 3ช้อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมๆในน้ำนี่จะมีความเค็มน้อยๆจัดการแช่แบบนี้ไว้เร็วสุด2ชั่วโมงช้าสุดวันหนึ่งเสร็จแล้วก็จัดการเอาออกมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็จะได้ผักแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงเขียวฟุบเลยนิ่มๆคุณผู้ชมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราดูในขั้นตอนต่อไปครับเอาละเมื่อเราได้ผักเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มเปิดเตาใส่น้ำลงไปนะคุณผู้ชมรอให้น้ำเดือดในระหว่างนี้เนี่ยส่วนนี้เห็นไหมเราก็จะใส่ของอื่นๆลงไปนะคุณผู้ชมกระเทียมสับเสร็จแล้วก็ใส่ขิงแก่สับลงไปด้วยเพราะว่ากลิ่นขิงมันก็หอมนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายใส่ได้นิดหน่อยตามใจชอบใส่ไปเพื่อให้เป็นเชื้อเปรี้ยวเราไม่เค็มแต่เราก็ไม่หวานเกินน้ำปลาเอาละสิคุณพระต้องหยิบมาอีกแล้วใน1ช้อนนี่คือสัดส่วนที่เพียงพอต่อการรับประทานนะคุณผู้ชม1 23 4เห็นไหมพอน้ำเริ่มร้อนคุณผู้ชมแป้งข้าวเจ้าจัดการละลายน้ำซะคนไปเรื่อยๆประเดี๋ยวลักษณะของแป้งก็จะสุกแต่ไม่ข้นมากจนเกินไปเพราะเราไม่ได้กำลังทำแป้งเปียกนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้ว่าแป้งสุกหรือเปล่าก็คือตอนที่เดือดนะเราก็รีบปิดไฟแล้วก็คนต่อเรื่อยๆจนกระทั่งอุ่นๆพักไว้สักครู่หนึ่งเอาละเราก็จะเทลงไปในนี้เลยพอเทเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันอุ้ยตายกลิ่นหอมแต่พอใส่ลงไปสักครู่หนึ่งผักเริ่มจะฟุบๆไม่ร้อนแล้วคุณผู้ชมพริกป่นเกาหลีใส่ลงไปรวมถึงต้นหอมด้วยนะคุณผู้ชมต้นหอมหั่นท่อนที่จริงก็ใส่เคล้าก็ได้แต่เราชอบให้กลิ่นเนี่ยออกมาช้ำๆเอาละเนี่ยคุณผู้ชมดูสิของเราก็เริ่มจะเป็นกิมจิแล้วในนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่เลยเอาละคุณผู้ชมขวดโหลของเราก็มาแล้วถึงจะรูเล็กไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีขวดโหลอันนี้ถือเป็นกิมจิสุขภาพนะรสเค็มกิมจิไปซื้อที่คนอื่นก็ทำขายก็ต้องเค็มเค็มเพราะก็ต้องเก็บนานเอาละเสร็จแล้วพอใส่เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเช็ดขวดโหลให้สะอาดไม่ได้ปิดให้สนิทเก็บได้ในตู้เย็นช่องปกติอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาทำซุปกันครับการรับประทานซุปกิมจิจะช่วยให้ย่อยง่ายน้ำเริ่มเดือดแล้วปกติเราจะใช้น้ำสต๊อกต้มโครงไก่ก็ได้โครงหมูก็ได้แต่วันนี้ก็ใส่เนื้อหมูลงไปต้มในน้ำก่อนเอาละหมูเราเริ่มจะสุกกิมจิที่เราทำไว้เราก็จะใส่ไว้และที่สำคัญมันไม่ได้เค็มมากนะคุณผู้ชมเกลือใช้น้อยมากเลยตำรับนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งผักและหมูนุ่มนะครับโอ้ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นกิมจิของเราจะหอมเดี๋ยวเรามาดูสิเห็นไหมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทีนี้เราจะปรุงรสชาติเต้าหู้ใส่ก่อนได้คุณผู้ชมเราใส่ลงไปเลยบางคนก็นิยมนะเนยสดติดปลายช้อนนิดเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปพอมีกลิ่นท็อปโน้ตน้ำตาลทรายก็ขอนิดนึงแล้วกันทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นพริกป่นเกาหลีใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อให้มันสีสันเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ
เห็นไหมคุณผู้ชมก็ดูน่ารับประทานหอมใหญ่ซอยนี่คุณผู้ชมใส่ลงไปต้มจนกระทั่งหอมใหญ่นิ่มต้นหอมเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมจะซอยยาวๆก็ได้ฟองขวางก็ได้แต่เขาไม่นิยมเป็นท่อนๆเพราะมันต้องต้มนานทีนี้ก็มาหยิบช้อนสำหรับตวงน้ำปลาอ่ะช้อนปรุงรสตักเหลือเท่าไหร่ก็รับประทานแค่นั้นสำหรับโคจูจังคนไม่ทราบโอ้ยใส่ไปเถอะไม่เห็นเผ็ดสักทีเขาไม่ได้ทำไว้สำหรับเผ็ดนะคุณผู้ชมในนี้มีปริมาณเกลือก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นรับประทานแต่เพียงพอประมาณนะคุณผู้ชมนะกินได้แค่นี้สำหรับ1หม้อนี่ก็ถือว่ารสจัดแล้วนะละลายเข้าไปเพื่อสุขภาพเพียงแค่รู้รสเท่านั้นเรารับประทานเค็มมากรสจัดมากจนกระทั่งเราคุ้นเคยจนไม่รู้ว่ามันทำลายสุขภาพไปแล้วกลับมาซะคุณผู้ชมเอาละพร้อมแล้วล่ะซุปกิมจิเพื่อสุขภาพของเราคุณผู้ชมดูสิผักนุ่มนุ่มคุณผู้ชมถ้าไม่รับประทานกับข้าวนะก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมสามารถรับประทานแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยน้ำแกงนิดหน่อยแบบนี้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมหน่อยนึงนะคุณผู้ชมโอ้เป็นยังไงคุณผู้ชมหน้าตาดีนะคะแนนเต็ม10ให้20เลยแหละ